ลูกๆหลานๆนัดคุยกับลุงเรื่องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี่คือการพูดคุยระหว่างลุงกับหลานเรื่องการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองกับความเป็นจริงในชีวิตที่แตกต่างกับความเป็นไปในโลกเสมือนโซเชียลมีเดียครับทำไมลุงไม่อยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองบ้างเหรอเด็กๆถามอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่พวกเธอพูดถึงลุงถามกลับก็เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นในตอนนี้เด็กตอบงั้นเปลี่ยนเรื่องคุยผู้ใหญ่บ้านเธอชื่ออะไรจุดๆความเงียบเข้ามาปกคลุมวงสนทนาทันทีสมาชิกสภาเทศบาลบ้านเธอมีกี่คนจุดๆๆๆๆเงียบมากรู้ไหมงบประมาณปีนี้บ้านเธอได้เท่าไหร่เขาใช้กันเรื่องอะไรบ้างเงียบสนิทหากพูดถึงการเปลี่ยนแปลงลุงว่านะเราต้องรู้ว่าในบ้านเรามีอะไรบ้างใครทำหน้าที่อะไรและงบประมาณที่พวกเธอเรียกว่าภาษีของประชาชนเขานำไปใช้อะไรบ้างและได้ผลอะไรบ้างรู้ไหมในท้องถิ่นมีการบริหารอย่างไรมีกี่กองงานเขาแบ่งให้ไปทำอะไรบ้างสิ่งนี้แหละที่ลุงอยากบอกนะว่าบ้านเกิดเมืองนอนเราเองเรายังไม่รู้จักมันดีพออย่าเพิ่งรีบที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตามใครเขาพูดหรือข้อมูลที่ชี้นำบางทีเราอยากเปลี่ยนแปลงมันก็ดีแต่เราไม่รู้ว่าระบบจริงๆคืออะไรการเมืองที่ดีคืออะไรเราเลือกใครด้วยเหตุผลใดการเมืองในท้องถิ่นก็คือสิ่งสะท้อนวิธีคิดของคนเลือกเพราะเป็นญาติใกล้ชิดเลือกเพราะเขาให้ประโยชน์สุดท้ายการเมืองใหญ่ก็เลือกคนเหล่านั้นเป็นฐานเสียงให้พวกเขาเพื่อประโยชน์ในการเป็นนักการเมืองที่ใหญ่กว่าแล้วแบบนี้เราควรเปลี่ยนแปลงจากตรงไหนกันล่ะกลับบ้านไปมองการบ้านการเมืองในบ้านเกิดเมืองนอนเราก่อนไหมก่อนที่จะไปเปลี่ยนอะไรอย่างที่เราคิดไปว่ามันจะดีขึ้นนั่นคือบทสนทนากับลูกๆหลานๆที่อ่านบทความเขียนถึงการเคารพและศรัทธาของคนรุ่นเก่าแล้วมองว่าล้าหลังและถูกล้างสมองไปแล้วถ้ากล้าเปลี่ยนจริงถ้าอยากเปลี่ยนจริงลองท้าทายอำนาจทางการเมืองที่บ้านเกิดเมืองนอนของคุณก่อนเพราะหากทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รากของปัญหาที่ไม่ใช่ปลายเหตุของปัญหาจากลุงแก่ๆที่เอาแต่ใจตัวเองที่มาของข้อมูลจาก@dpn.net